สวัสดีครับผมก็พบกันครับอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนนี้ก็จะลองนำปืนขนาด9มมที่ผมเนี่ยมีความชื่นชอบมากๆเลยนะครับทั้ง2ค่ายเอามาพูดคุยแล้วก็จะลองเทียบนะครับให้ดูว่ามันมีจุดไหนที่มีความน่าสนใจแตกต่างกันบ้างแต่ก็จะไม่ได้มาเทียบนะครับว่าอะไรดีกว่าอะไรเพราะปืนแต่ละแบบเนี่ยย่อมมีจุดดีแตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับนำปืนออกมาพูดคุยทุกครั้งก็ทำการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเป็นอันดับแรกนะครับกระบอกแรกคือปืนกล็อก19นี่นิ้วนอกของไกกดแมกกาซีนนะครับดึงสไลด์ตรวจเช็คนะครับปืนปลอดภัยกระบอกที่1ต่อไปนะครับปืนยี่ห้อ 4Z นะครับกระบอกนี้นิ้วนอกของไกกดแมกดึงสไลด์ตรวจเช็คนะครับว่าปืนปลอดภัยลดนกลงทั้งสองกระบอกนี้ปลอดภัยนะครับเรามาดูนะครับว่าจุดที่น่าสนใจนะครับในความแตกต่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะทั้งสองค่ายเนี่ยต้องบอกว่าเป็นค่ายปืนค่ายแรกๆที่ผมเนี่ยเริ่มรู้จักอาวุธปืนเลยนะถ้าเผื่อว่าย้อนไปเนี่ยประมาณสัก10ปีนะโดยประมาณนะครับผมเนี่ยอยากได้ปืนสั้นสักกระบอกหนึ่งมันก็จะมีให้เลือกระหว่างก19กับตัว CZ Decompact นะช่างใจอยู่ณวินาทีนั้นเนี่ยผมตัดสินใจเลือกตัว CZ 75 Decompactแต่ว่าตอนนั้นของไม่มีก็ได้ก็19มานะเป็นที่มาที่ไปนะครับในช่วงเวลานั้นมีเพื่อนสมาชิกบางท่านเนี่ยตั้งคำถามกับผมนะครับว่าทำไมส่วนตัวผมเนี่ยปืนก็ประมาณนึงแต่ทำไมไม่มีปืนค่าย CZ เลยนะเขาก็คิดว่าผมเนี่ยอาจจะไม่ชอบค่ายนี้หรือเปล่าผมก็จะตอบไปในทุกช่วงตอนของโอกาสว่าชอบมากบอกเลยว่าค่าย CZ เนี่ยผมชอบมากๆนะครับทีนี้ลองนำปืนทั้งสองค่ายเนี่ยมาเปรียบเทียบแบบละเอียดกันดูนะครับเริ่มต้นนะครับดูที่ทางด้านขวาของตัวปืนลองมองเทียบกันดูนะครับปืนก๊อกด้านบน CZ อยู่ด้านล่างนะแน่นอนนะครับว่าลวดลายของปืนแต่ละแบบเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าเผื่อว่าให้ผมให้คะแนนเนี่ยตัว CZ นะก็จะดูแล้วนะครับจะมีลวดลายที่สวยกว่านะสวยกว่านะครับปืนก็จะเรียบๆนะเรียบๆไปนะครับอันนี้คือทางด้านขวาของตัวปืนนะลองดูนะพลิกปืนไปนะครับดูที่ทางด้านซ้ายบ้างก็จะมีความคล้ายนะในบางจุดนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของอุปกรณ์นะครับตัวนี้การติดอุปกรณ์เสริมของตัว CZ นะครับก็จะมีรางนะตัวก็มีรางให้นะครับทั้งคู่เนี่ยติดอุปกรณ์เสริมได้เดี๋ยวจะลองนำไฟฉายเนี่ยมาติดให้ดูนะเมื่อติดแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างของทั้ง2ตัวนะครับเริ่มต้นจากตัว CZ ก่อนปึ๊บก็จะประมาณนี้นะอันนี้คือตัว CZ นะครับถ้าเป็นปืนก๊อกคุ้นเคยนะครับตัวปืนก๊อกนะติดค่อนข้างบ่อยนะครับปึ๊บติดได้ทั้งคู่นะนี่ก็ลองดูนะครับไปเพลินๆนะจริงๆมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นคนละสไตล์กันอันนี้คือเข็มพุ่งนะถ้าจะเทียบจริงๆเนี่ยมันต้องเทียบกับตัว CZP14 นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับดูไปเพลินๆนะในคลิปนี้นี่นะครับต่อไปนะครับดูที่เรื่องของความจุแมกกาซีนบ้างดูสิเจ้าตัวนี้จุ15นะครับจุได้15นัดเสริมส้นไปก็บวกอีก2นะครับได้เป็น17ใกล้เคียงนะส่วนตัว CZ นะครับตัวนี้ก็จุไปเลย19นัดนะผมก็มองว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่นะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับลองเทียบแมกกาซีนดูนะครับตัวปืนก็จะอ้วนกว่านะอ้วนกว่านะครับตัว CZ ก็จะเพียวแล้วก็บางกว่าอันนี้คือในส่วนของแมกกาซีนนะครับเปรียบเทียบกันต่อไปนะครับในเรื่องของวัสดุแน่นอนครับว่าอันนี้คือปืนแห่งอนาคตศตวรรษที่21นะครับก็คือโครมโพลิเมอร์นะฮะเบาน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับถ้าเผื่อว่าช่างนะเดี๋ยวผมจะลองช่างให้ดูนะครับอีกทีหนึ่งกับเครื่องช่างนะครับดิจิตอลอันนี้ลองดูนะครับปืนโครมโพลิเมอร์ก็จะได้เปรียบนะครับในเรื่องของน้ำหนักที่จะเบากว่าช่างพร้อมแมกกาซีนเปล่านะครับของตัวก๊อก19เซตซีโร่เรียบร้อยนะครับปึ๊บ
อาจจะมองไม่เห็นนะครับตรงนี้ผมอ่านให้ฟังนะจะอยู่ที่ 678.8 กรัมนาทีนี้นะครับของปืนก๊อกนะต่อไปนะครับปืน CZ นะตัวนี้พร้อมแมกกาซีนเปล่า 1180 นะ .9 นะครับ .9 ผมจำได้ว่าวันเสาร์นะครับที่ทำคลิปไปนะจะอยู่ที่ 1180 พอดีนะครับอันนี้ก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะต่างกันเยอะนะต่างกันเยอะมากนะครับเกือบ2เท่าตัวนะบอกว่าน้ำหนักเนี่ยต่างกันเกือบ2เท่าตัวก็แน่นอนนะครับในเรื่องของโครงสร้างที่ไม่เหมือนกันเหล็กท่านก็บอกกับอันนี้เป็นตัวโครงโพลิเมอร์นะครับต่อไปนะครับดูเรื่องของการถอดประกอบนะของทั้ง2ตัวนะครับก๊อกเนี่ยขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นปืนที่ถอดประกอบได้ง่ายมากนะในการถอดประกอบนะครับเคลียร์ปืนให้ปลอดภัยตั้งไกทีนะครับดึงถอยหลังนะปลดคันล็อกสไลด์นะครับ2ฝั่งพร้อมกันแค่นี้นะครับอันนี้คือในส่วนของปืนก๊อกง่ายมากนะครับง่ายมากลำก้อนครับสไลด์นะดูในส่วนของตัว CZ นะครับการถอดก็จะมีขั้นตอนที่เยอะกว่านิดนึงนะฮะก็คือตัวนี้ดึงถอยหลังนะครับให้ล่อมปากนี่มันตรงตรงเสร็จปุ๊บใช้ตัวส้นนะครับตัวแมกกาซีนนะอัดเข้าไปตัวนี้ออกแรงนะครับพอสมควรนะนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงดึงออกนะครับตัวนี้จึงจะแยกระหว่างตัวสไลด์กับตัวเฟรมนะครับหรือโครงปืนเนี่ยออกมาได้นะต่างกันนิดหน่อยนะครับเรื่องของการถอดแค่นี้นะครับนี่คือตัว CZ นะครับในการถอดนะชิ้นส่วนก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีตัวลำกล้องนะมีลำกล้องมีส่วนของสไลด์นะครับส่วนของตัวสปริงรีคอยล์นะเหมือนกันเลยนะครับอุปกรณ์หลักๆเนี่ยคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันการประกอบกับนะของตัว CZ ก็ลองขั้นตอนนะครับเหมือนกันนะครับผมมองว่าอันนี้มันมีความแตกต่างเหมือนกันเลยปึ๊บแล้วก็ประกบนะครับให้ตรงรางนะใส่เข้าไปจากนั้นก็ขยับนะครับให้ตรงร่องปากนะครับตรงนี้ดูให้ตรงสังเกตนะครับลอยเนี่ยนะครับตรงนี้สังเกตให้ตรงนะจากนั้นก็ใส่นะครับตัวไอ้เจ้าตัวคันคางสไลด์นะครับตัวนี้แล้วก็กดแรงๆแก๊ปเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือตัว CZ ในการประกอบปืนส่วนของตัวกล็อกนะก็จะทำได้ค่อนข้างง่ายกว่านะครับ1 2แล้วก็ประกบนะครับเข้าไปดึงแก๊ปนะครับแค่นั้นในการถอดประกอบปืนเนี่ยเนื่องจากว่าปืนทั้งสองแบบเนี่ยมันเป็นคนละระบบกันนะดังนั้นเนี่ยจะเปรียบเทียบว่าอะไรง่ายกว่าอะไรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เต็มปากเต็มคำนะครับเปรียบเทียบยากมากนะผ่านนะครับในส่วนของการถอดประกอบนะทีนี้นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลรักษานะครับเมื่อหยิบจับแล้วนะครับแน่นอนว่าตัวซีแซดนะครับตัวนี้โครงเนี่ยมันเป็นเหล็กนะครับเมื่อเป็นเหล็กเนี่ยสนิมเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าไอ้เจ้าตัวโครงโพลิเมอร์นะครับแบบนี้ตัวปืนก๊อกเนี่ยจะหยิบจะจับเนี่ยสัมผัสนะครับเต็มที่นะไม่ต้องถูไม่ต้องเชฟไม่ต้องล้างแต่ว่าพวกโครงเหล็กนะครับแบบนี้อาจจะละเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบสนิมต่างๆเนี่ยนะไม่ได้นะครับจะต้องหมั่นเช็ดหมั่นตรวจสอบดูนะก็จะดูแลได้ค่อนข้างยากหน่อยนะครับค่อนข้างยากหน่อยนะทีนี้เรื่องของการจับถือการจับถือนะครับผมว่าปืนเนี่ยมันก็คือปืนนะแต่ละรุ่นแต่ละกระบอกเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะในการจับนะจะต่างกันที่เรื่องของมิตินะครับความอ้วนนะตัวปืนก็จะแลดูนะครับว่ามันจะเต็มไม้เต็มมือนะมากกว่านะครับจะอ้วนกว่านิดนึงนะจากความรู้สึกนะครับในการจับนะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับใกล้เคียงนะบอกว่าใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันนะครับในส่วนของน้ำหนักไกปืน
่ะเรามาดูนะของตัว CZ นะครับกระบอกนี้เขียนเป็นอีกครั้งหนึ่งผมเคยวัดน้ำหนักกายนะครับเมื่อตอนวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก3ปอนด์นะครับเดี๋ยวรีเช็คนะครับซ้ำอีกสักรอบหนึ่งเอาแค่3ครั้งพอนะครับน้ำหนักกายซิงเกิลแอคชั่นโอ้เดี๋ยวเอาใหม่นะครับทีหนึ่งเหมือนจะลั่นนะครับเหมือนจะลั่นขอที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งของตัวกระบอกนี้3ปอนด์แล้วนะครับ3ปอนด์ 3.1 ออนครั้งที่1ครั้งที่2 3ปอนด์ 3.4 ออนนะครับเป็นครั้งที่2อีกครั้งหนึ่งครั้งที่3นะครับรู้ว่าขออภัยนะcancel นะครับอันนี้ยังไม่เอานะเริ่มใหม่ครั้งที่3ปอนด์ 2.3 ออนนะครับบันทึก3ครั้งค่าสูงสุดนะครับ3ปอนด์ 3.4 ออนต่ำสุด3ปอนด์ 2.3 ออนนะครับค่าเฉลี่ย3ปอนด์ 2.9 นะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับของการวัดครั้งนี้นะมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนนะครับในเรื่องของมุมในเรื่องของจุดที่ผมเนี่ยแตะสัมผัสหน้าไก่นะครับก็เป็นเรื่องปกติไม่เป็นไรเวียนนิดหน่อยตีกลมๆ ก็ประมาณ3ปอนด์เป็นก๊อกนะครับกระบอกนี้เคลียร์ค่ามานะครับโอเคทำการวัด3ครั้งเท่ากันครั้งที่15ปอนด์ 9.7 ออนนะครับครั้งที่1ครั้งที่2 จะอยู่ที่5ปอนด์ 2.6 ออนเป็นครั้งที่2ต่อไปนะครับครั้งที่35ปอนด์ 5.1 ออนนะครับบันทึกค่า3ครั้งอ่านค่านะครับสูงสุด5ปอนด์ 9.7 ออนต่ำสุด5ปอนด์ 2.6 ออนนะครับค่าเฉลี่ยของปืนก๊อกอยู่ที่5ปอนด์ 5.8 ออนนะครับ3ครั้งนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของน้ำหนักของไกปืนนะของทั้ง2ค่ายนะครับของทั้ง2ค่ายนะก็เป็นปืนที่ดีนะแล้วผมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโชคดีมากๆนะครับที่มีโอกาสได้จับสัมผัสนะครับทั้ง2ค่ายนะทั้ง2ค่ายนี้เพราะนั้นเนี่ยผมก็จะพูดนะครับได้อย่างเป็นปากว่าทั้ง2ค่ายเนี่ยเป็นค่ายที่ผมรักมากๆนะครับตัวปืนนี่นะครับทั้งค่ายของ CZ แล้วก็ปืนกล็อกนะนี่นะครับสุดยอดจริงๆนะตัวปืนทั้ง2แบรนด์เลยนะครับจุดดีจุดด้อยก็แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ผมมองว่าดีทั้งคู่จุดอ่อนแทบไม่มีเลยนะจุดอ่อนแทบไม่มีนะครับนี่วันนี้ก็ดูแบบเพลินๆนะครับไปนะเป็นการพูดคุยเล่าเรื่องถึงความรู้สึกนะครับของผมเกี่ยวกับปืน2ค่ายนี้นะชอบทั้งคู่นะครับชอบทั้งคู่นะครับโอเควันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเผื่อว่าเพื่อนสมาชิกมีประเด็นเพิ่มเติมนะครับอยากจะมาแชร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกของทั้งปืนก๊อกแล้วก็ปืนซีแซดก็ยินดีนะครับพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ